แม่ป๋องพิมพ์แขเปิดใจหลังใบเตยหย่าดีเจแมนเผยเป็นคนนอกเล่าชีวิตลูกชายในคุกบันเทิงวันที่26สิงหาคม2567 18:42 น.แม่ป๋องพิมพ์แขเปิดใจหมดเปลือกหลังใบเตยประกาศหย่าดีเจแมนเผยเป็นคนนอกเล่าชีวิตของลูกชายในคุกแต่ละวันเหมือนตกนรกเข้มแข็งรอวันพิสูจน์บริสุทธิ์หลังจากก่อนหน้านี้มีข่าวว่าใบเตยอาสยามได้หย่ากับสามีดีเจแมนพัฒนพลแล้วด้านแม่ป๋องพิมพ์แขกุลชรณ อยุธยาแม่ของดีเจแมนออกมาบอกว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริงล่าสุดวันที่26สิงหาคม2567ใบเตยได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่าเธอหย่ากับดีเจแมนแล้วจริงๆด้านแม่ป๋องก็ได้เปิดใจกับข่าวสดบันเทิงถึงเรื่องนี้อีกครั้งโดยเธอยืนยันว่าไม่รู้มาก่อนและไม่ทราบรายละเอียดในเรื่องนี้เพราะแม่เป็นคนนอกพร้อมเล่าถึงสภาพจิตใจดีเจแมนและชีวิตในคุกของลูกชายเรื่องเตยกับแมนหย่ากันแม่ไม่รู้เรื่องไม่อยากยุ่งกับเขาคือไม่ค่อยได้คุยกับเตยเขางานเยอะวันแม่ก็ไปเยี่ยมแต่แมนไม่ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยได้คุยกับเตยอันนี้ก็ต้องถามเตยเขานะคือแม่ก็เป็นคนนอกแล้วแม่คนนอกแล้วลูกเอ้ยคือเรื่องหย่าแม่คุยกับแมนตั้งแต่คราวที่แล้วตอนมีข่าวแต่ครั้งนี้ยังไม่ได้คุยยังไม่ได้ไปเยี่ยมแต่ว่าเดี๋ยวจะไปเยี่ยมอีกทีวันพุธแต่ว่าแม่คิดว่าเตยเขาคงคุยกับแมนแล้วเพราะว่าเขาไปเยี่ยมแมนตลอดคือแม่ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางจริงๆเวลาไปเยี่ยมแม่ก็ให้กำลังใจอย่างเดียวไม่พูดเรื่องอื่นเลยไม่พูดเรื่องไม่ดีให้เขาฟังพูดแต่เรื่องดีๆพูดแต่เรื่องหลานเรื่องธรรมะเรื่องคดีความว่าไปถึงไหนอะไรยังไงแล้วคุยให้เขาฟังว่าเราคุยกับทนายเขายังไงไม่เคยคุยเรื่องส่วนตัวเลยอะไรที่เป็นเรื่องไม่สบายใจไม่เคยคุยกับแมนเลยเพราะเรารู้ว่าลูกเราอยู่ในนั้นมันก็ทุกข์พอแล้วแล้วเราจะเอาความทุกข์ไปให้เขาอีกทำไมเราก็ต้องคุยแต่เรื่องดีๆและเราก็ต้องเข้มแข็งให้เขาเห็นว่าเราสู้เพื่อเขาอยู่เขาจะได้มีกำลังใจอยู่ข้างในนั้นได้อย่างเข้มแข็งเพื่อความหวังว่าเรายังมีแสงสว่างปลายอุโมงค์เรารอความยุติธรรมเรารอตรงนั้นอยู่เราไม่สิ้นหวังเพราะเรารู้ว่าเรายังทำอะไรกันอยู่แต่เวลาไปเยี่ยมเรื่องไม่ดีข้างนอกไม่เคยเอาไปคุยให้ลูกฟังเลยพอมันเกิดเรื่องแบบนี้ในฐานะแม่มีความคิดเห็นอย่างไรก็มีความเป็นห่วงลูกห่วงความรู้สึกลูกแต่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องครอบครัวเขาเราเป็นแม่เราไปก้าวลึกเข้าไปในเรื่องครอบครัวเขามันก็ไม่ใช่ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องครอบครัวเขาเดี๋ยวเขาก็ออกมาแก้ของเขาเองถ้าเขายังรักกันอยู่โอเคออกมาแล้วเขาก็ยังเป็นครอบครัวของเขาอยู่เขาอาจจะมีเหตุผลอะไรซึ่งแม่ก็ไม่รู้จริงๆแม่เป็นแม่ที่ไม่เข้าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของลูกเลยเอาความรู้สึกลูกอย่างเดียวเป็นใหญ่ในตอนนี้สงสารลูกเราต้องเอาความรู้สึกของลูกให้เขาสบายใจเป็นใหญ่เราเป็นแม่ที่รักลูกเราต้องประคบประหงมดูแลจิตใจลูกคือแม่รักลูกชายแม่มากแม่มีลูกชายคนเดียวลูกสาวแม่น้องพี่แมนก็อยู่เมืองนอกตอนนี้แม่ก็อยู่คนแก่กันสองคนแล้วก็มีพี่เลี้ยงที่ดูแลที่แมนจัดการไว้ให้ใช้เงินกันแบบประหยัดดีที่ยังมีคนมาจ้างเล่นละครมีคนพาไปรีวิวสินค้าเมื่อก่อนพี่แมนซัพพอร์ตหมดตอนนี้เราอยู่กันอย่างประหยัดมาปีกว่าแล้วไม่เที่ยวไม่เตร่ไม่ฟุ่มเฟือยนอกจากไปกินข้าวกับเพื่อนให้มันสนุกสนานเฮฮาแล้วก็ไปเยี่ยมพี่แมนซึ่งความสุขที่สุดของแม่ในตอนนี้ก็คือวันเวลาที่ไปเยี่ยมลูกชายไปคุยไปทุกวันที่ว่างจันทร์ถึงศุกร์ไปเยี่ยมก็จะได้เจอกันแค่20นาทีแต่ถ้าวันไหนที่น้องเตยไปแม่ก็จะไม่ได้ไปเพราะว่ามันไปเยี่ยมกันได้แค่วันละ2คนเวลาก็จำกัดได้แค่20นาทีเราต้องใช้เวลาให้เป็นประโยชน์คุยเรื่องดีๆเรื่องพระเรื่องลูกสาวให้เขาฟังเขาอยู่ข้างในเขาได้เล่าให้คุณแม่ฟังไหมว่าเขาเป็นยังไงบ้าง
เขาเข้มแข็งสู้ได้อยู่ในห้องสมุดอ่านหนังสืออ่านกฎหมายเป็นเล่มๆและสอนวาดรูปสอนธรรมะสอนนั่งสมาธิเขาอยู่ได้ในนั้นคนรักแมนเยอะเพราะว่าเขาเป็นคนน่ารักเขาลุคแบดบอยแต่ว่าเขาเป็นคนจิตใจดีและแม่ต้องทำตัวให้เข้มแข็งแม่ต้องไม่ป่วยไม่เป็นอะไรไม่งั้นเขาจะเป็นห่วงเราจะไม่ทำตัวให้เขาเป็นห่วงเลยต้องรักษาจิตใจลูกจนกว่าจะถึงวันที่พิสูจน์แน่ชัดแล้วว่าเราบริสุทธิ์อีกไม่นานนี้แหละตอนนี้ก็สืบไปเรื่อยๆเราต้องพิสูจน์ให้ได้หลักฐานเรามีทนายเราเก่งเราโดนอยู่ในนั้นมาปีกว่าแล้วคิดดูสิคือเขาอยู่กับพ่อกับแม่กับลูกกับเมียมาตลอดเข้าไปอยู่ในนั้นมันก็ทุกข์ก็ต้องทำใจให้ได้มีเพื่อนที่ดีหลายคนคือเขาก็ยังไม่ใช่นักโทษเด็ดขาดเพราะว่าแดนที่เขาอยู่ไม่ใช่แดนโหดร้ายแต่ก็อยู่ปนกับคนหลาย100ชีวิตก็ทำใจสวดมนต์ธรรมะทำบุญอย่างเดียวเลี้ยงข้าวน้องๆข้างในบ้างแม่สอนให้ทำแบบนั้นเขาเลยมีคนรับเยอะสอนให้เขามีใจเมตตาซึ่งเขาก็มีอยู่แล้วส่วนตัวแม่เองให้กำลังใจตัวเองยังไงก็มีจากหลานแล้วเราก็ให้กำลังใจตัวเองด้วยการสวดมนต์ทำบุญไปไหว้พระไปปฏิบัติธรรมไปหาหลานไปกับเพื่อนไปกินข้าวแม่จะไม่ทำตัวจมดิ่งเพราะเราต้องเข้มแข็งสู้เพื่อลูกเพราะว่าถ้าเราเป็นอะไรไปลูกแย่เลยไม่มีใครดูแลเพื่อที่จะให้แมนเข้มแข็งแรกแม่ก็แย่ปรับตัวไม่ได้แม่นึกว่าแม่จะแย่เป็นซึมเศร้าแล้วแต่ตอนหลังไม่ได้เลยต้องลุกขึ้นมาเข้มแข็งให้แมนเลยสู้เพื่อลูกจริงๆวันแม่ที่ผ่านมาแม่ไปเยี่ยมแมนเอาพวงมาลัยติดมือแม่ไปเยี่ยมที่โน่นก็เอาพวงมาลัยไปด้วยแมนเขาก็กราบแม่จากข้างในมันก็จะมีห้องกระจกกั้นวันสำคัญต่างๆแม่ก็จะทำให้เหมือนเป็นวันปกติเลยเหมือนที่เราทำยังไงกันตอนอยู่ข้างนอกเราก็จะทำอย่างนั้นเพราะว่าทุกครั้งวันแม่แมนก็จะพาไปกินข้าวซื้อของขวัญให้กราบเท้ารดน้ำล้างเท้าให้แม่ตอนนี้2ปีแล้วไม่ได้ทำแต่ว่าแมนเข้มแข็งมากก็คือลูกผู้ชายทั้งแท่งเลยแล้วข่าววันนี้แม่ว่าเขาก็คงต้องรับได้แม่ก็ไม่รู้นะว่าข่าวมันยังไงรายละเอียดไม่รู้เลยแม่ก็มีหน้าที่บำรุงดูแลจิตใจลูกแม่ให้แข็งแรงและตัวแม่ต้องแข็งแรงส่วนตอนนี้เรื่องมีความเราก็ยังพูดไม่ได้มันจะเสียรูปคดีขนาดไม่พูดยังโดนหนักหนาสาหัสแต่ก็ยังผ่านมาได้เราจะยังไม่พูดเลยรอแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์รอวันฟ้าหลังฝนรอวันนั้นมันต้องมีสักวันมันต้องมีแม่เชื่อในความดีของลูกแม่ที่เขาทำดีกับพ่อกับแม่กตัญญูพ่อแม่ปฏิบัติทำอยู่ข้างในก็ช่วยคนข้างในเยอะแยะมากมายเราก็ต้องให้กำลังใจเขาเพราะว่าบางทีคนเราอยู่ในนั้น1วันมันก็เหมือนตกนรก1วันเขาต้องเข้มแข็งสุดๆใช้ทางธรรมไหว้พระสวดมนต์เข้าโรมจิตใจใบเตยร่ำไห้เปิดใจรับอย่าดีเจแมนแล้วเรื่องจริงเหมือนคนบ้านพังเผยเหตุใบเตยรับยังรักดีเจแมนแม่อย่าลั่นเรื่องยากสุดไม่มีใครโชคร้ายเท่านี้เผยถึงลูกสาวทักษิณจ่อชงรัฐบาลแก้น้ำท่วมชี้ต้องคุยจีนหลังปล่อยน้ำเข้าจำนวนมากลงน้ำโขงการเมืองวันที่27สิงหาคม2567 15:59 นทักษิณบอกติดหนี้บุญคุณชาวเชียงราย17ปีไม่เคยลืมเมื่อมีทุกข์ต้องมาให้กำลังใจจ่อชงรัฐบาลแก้น้ำท่วมชี้ต้องคุยจีนหลังปล่อยน้ำเข้าจำนวนมากลงน้ำโขงวันที่27สิงหาคม2567นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังลงพื้นที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายเพื่อให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมว่าการเดินทางมาเชียงรายครั้งนี้เพราะถือว่าเป็นหนี้บุญคุณประชาชน17ปีไม่เคยลืมกันเมื่อมีทุกข์ก็ต้องมาให้กำลังใจถือเป็นธรรมชาติของคนไทยที่ต้องรู้จักบุญคุณคนนายทักษิณกล่าวว่าจะนำปัญหาที่ได้รับฟังกลับไปแจ้งรัฐบาลโดยเฉพาะเรื่องการเยียวยาซึ่งน้ำท่วมเป็นภาวะซ้ำซากเนื่องจากไม่ได้แก้ปัญหาน้ำทั้งระบบ
ถ้าเริ่มใหม่วันนี้ต้องทำทั้งระบบด้วยการตั้งงบประมาณจำนวนมากทุกลุ่มน้ำต้องได้รับการดูแลทั้งหมดนายทักษิณกล่าวต่อว่าส่วนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงพบว่ามีน้ำไหลมากผิดปกติดังนั้นจะต้องพูดคุยกับประเทศจีนที่อาจปล่อยน้ำมามากเพราะจีนเองก็เผชิญปัญหาน้ำท่วมเพื่อหารือเรื่องจังหวะการปล่อยน้ำไม่ให้ล้นตลิ่งเบื้องต้นทราบว่ากระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างการพูดคุยสำหรับการจัดการน้ำในประเทศนายทักษิณกล่าวว่าแม่น้ำก็เหมือนรถยนต์ถ้าไม่มีเบรกก็อันตรายดังนั้นจะต้องติดเบรกด้วยเขื่อนอ่างเก็บน้ำหรือแก้มลิงนอกจากนี้นายทักษิณกล่าวว่านางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเล่าให้ฟังว่ากรมชลประทานพร่องน้ำภาคกลางไว้รับน้ำจากภาคเหนือแล้วเช่นเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าสักมีน้ำเหลือเพียง 20% เพียงพอรอรับน้ำได้อีกมากจึงเชื่อว่าสถานการณ์จะไม่ซ้ำรอยปี 2554 เปิดกำหนดการทักษิณบินเชียงรายเยี่ยมประชาชนน้ำท่วมกินข้าวกับผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านพูดไปเยอะแล้วทักษิณปัดตอบการเมืองยอมรับพรุ่งนี้ไปเชียงรายเยี่ยมชาวบ้านชื่นมื่นทักษิณเยี่ยมชาวเชียงรายน้ำท่วมอู้กำเมืองให้กำลังใจส.ส.เพื่อไทยตบเท้ารับด้านนางสาววิสารดีเตชธีราวัตรส.ส.เชียงรายพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าวันนี้ประชาชนต่างดีใจที่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรที่เดินทางมาในนามประชาชนคนหนึ่งเพื่อเยี่ยมเยือนความเดือดร้อนจากน้ำท่วมภาคเหนือจากเหตุเกิดตั้งแต่วันที่21สิงหาคมที่ผ่านมามีน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะที่แม่น้ำอิงและแม่น้ำลาวเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอันมากนางสาววิสารดีกล่าวต่อว่าโดยมวลน้ำจากลำน้ำอิงจะถูกปล่อยมาจากกว้านพะเยาซึ่งเป็นต้นทางเข้าสู่จังหวัดเชียงรายและไหลลงสู่แม่น้ำโขงหากมวลน้ำรอบใหม่มาถึงในเร็วๆนี้ปริมาณน้ำจะสูงมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำอิงตั้งแต่อำเภอเทิงอำเภอพญาเมงรายอำเภอขุนตาลและอำเภอเชียงของซึ่งหลายหมู่บ้านยังคงจมอยู่ในน้ำจะทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากนางสาววิสารดีกล่าวอีกว่าทราบจากจังหวัดเชียงรายว่าได้เกิดฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องตั้งแต่วันที่16ถึง26สิงหาคม2567ส่งผลให้เกิดอุทกภัยและดินถล่มรวมทั้งสิ้น12อำเภอ35ตำบล194หมู่บ้าน1เทศบาลนคร5ชุมชนราษฎรได้รับผลกระทบ 3,328 ครัวเรือนและมีผู้เสียชีวิตสะสม2รายพื้นที่เกษตรได้รับผลกระทบ 22,199 ไร่บ่อปลานากุ้ง241บ่อหมู40ตัวโคกระบือ22ตัวถนน15จุดโรงเรียนอาคารบ้านพักครู2แห่งนางสาววิสารดีกล่าวต่อว่าในพื้นที่ที่รับผิดชอบเช่นอำเภอป่าแดดมีน้ำท่วมขังตำบลป่าแงะ4หมู่บ้านปัจจุบันระดับน้ำทรงตัวตำบลสันมะค่ากระทบ3หมู่บ้านระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นส่วนบ้านสันบัวคำหมู่3เริ่มเข้าในชุมชนได้รับความเสียหาย10ครัวเรือนปัจจุบันระดับน้ำทรงตัวนางสาววิสารดีกล่าวต่อว่าส่วนที่ตำบลสีโพเงินน้ำท่วม1หมู่บ้านปัจจุบันระดับน้ำทรงตัวตำบลป่าแดดน้ำท่วม7หมู่บ้านและท่วมพื้นที่การเกษตรเพิ่มขึ้นประมาณ 2,500 ไร่ท่วมบ่อปลา20บ่อท่วมถนน10จุดปัจจุบันระดับน้ำทรงตัวและตำบลโรงช้างน้ำท่วม1หมู่บ้านจึงขอให้หน่วยงานราชการช่วยติดตามความช่วยเหลือให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วน